ไปติดตามมหกรรมแก้หนี้กันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับย้ำนะครับให้ลูกหนี้กยศ.แล้วก็หนี้อื่นๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหลังกระทรวงยุติธรรมเร่งแก้หนี้เสียนะครับทั้งในและนอกระบบโดยการจัดการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่5ที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีลูกหนี้มาลงทะเบียนแก้ไขหนี้นับพันคนครับที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่5จังหวัดขอนแก่นภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นบูรณาการกับสถาบันการเงิน18แห่งและภาคีเครือข่ายร่วมกันหาทางออกฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสก้าวไปด้วยกันโดยมีประชาชนลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบโดยเฉพาะลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้นะครับได้มีการมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญามอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจำนวน5ศูนย์รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยครับค่ะภายหลังจากการเปิดงานนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะกล่าวว่ารัฐบาลนะคะกำหนดนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะทั้งภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมค่ะซึ่งขณะนี้นะคะมีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบค่ะรวมถึงดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะให้ลูกหนี้กยศ.นะคะมีทางออกในการชำระหนี้ค่ะตามระเบียบใหม่ที่อาจจะทำให้ลูกหนี้กยศ.เนี่ยมีภาระจ่ายหนี้ที่ลดน้อยลงหรือว่ามีช่องปลดหนี้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหนี้ได้ค่ะแต่ก็ขอให้มาเข้ามาสู่กระบวนการก่อนซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นจังหวัดใหญ่ค่ะที่มีประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินจำนวนมากการประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงค่ะจึงอาจจะสามารถเพิ่มวันจัดงานหรือว่ามีช่องทางอื่นได้อีกค่ะไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ต้องเรียนว่าที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เรามองว่าเป็นเศรษฐกิจแต่ภาคอีสานเราก็พบว่าทั้งประเทศเนี่ยคือปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้ของคนไทยเนี่ยรวมทั้ง16ล้านล้านก็เยอะมากก็เกือบเท่ากับ GDP ของประเทศแล้วยังไม่รวมหนี้ของข้าราชการอีกเกือบ3ล้านล้าน 2.8 ล้านล้านซึ่งมันทำให้หนี้สินครัวเรือนหรือหนี้ประชาชนเนี่ยมันไปสร้างเป็นจุดที่ถ่วงการเจริญเติบโตที่ควรจะเป็นเหมือนมาทำลายศักยภาพของประชาชนที่จะขับเคลื่อนเข้าไปรัฐบาลก็ห่วงใยซึ่งการจัดมากรรมแก้หนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นการเสริมไม่ได้ซ้ำกับกระทรวงมหาดไทยที่ทำก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นหนี้ก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ค่ะที่มหกรรมแก้หนี้หรือว่าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองค่ะ